ขณะที่ทางหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้านของพนิจจังหวัดชัยนาทก็ออกตรวจปั๊มน้ํามันทุกแห่งในจังหวัดนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม นางอุบลรัตน์ศินตระกูลพณนิจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาช่างตวงวัดเขต05ได้ออกตรวจหัวใจน้ํามันเชื้อเพลิงและป้ายแสดงราคาหน้าสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทุกแห่งในจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถถึงความเป็นธรรมในด้านปริมาณและราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง100สถานีภายในสัปดาห์นี้ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนางฉัดพรลาด,ดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหัวหน้าส่วนราชการประชุมร่วมกับส่วนกลางผ่านวิดีโอคอนเฟล็นซ์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นแบบอย่างในการลดอุบัติเหตุเน้นใช้บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุควบคุมการจำหน่าย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเตรียมจุดบริการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดินทางปีใหม่อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันใช้กลยุทธ์ในการสร้างค้านิยมคนรุ่นใหม่เข้าวัดเขาดาวด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้มีการประชุมผู้น้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในการป้องกันและบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28ธันวาคมถึง3มกราคมเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายใต้การรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร7วันอันตรายตั้งเป้าหมายจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา